คราวนี้ไปดูหนุ่มคลั่งรักนะคะอย่างณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่เจ้าตัวก็เผยเลยนะคะว่าแฮปปี้สุดๆค่ะหลังจากที่ได้ตามแฟนสาวยาย่าอุรัสยาไปเที่ยวนะคะไปสวีทไกลถึงบ้านพักตากอากาศที่พัทยาค่ะหวานฉ่ำกันไม่มีหยุดเลยนะคะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาค่ะที่ล่าสุดทางฝ่ายชายเนี่ยก็ได้ตามแฟนสาวไปสวีทที่บ้านพักตากอากาศถึงพัทยาก็เลยมีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อของยาย่าด้วยนะคะโดยณเดชน์ก็บอกเขาว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนตลกแล้วก็ไม่ดุเลยพร้อมทั้งมีโอกาสได้ชิมอาหารฝีมือของยาย่าด้วยงานนี้ก็เลยหยอดหวานเลยค่ะว่าแฟนสาวเนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยค่ะคุณพ่อน้องก็ส่วนมากก็จะไปพักผ่อนอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยมีโอกาสก็เลยไปอยู่กับคุณพ่อของน้องคุณพ่อย่าดุไหมฮะไม่เลยครับพ่อเป็นคนตลกครับเป็นคนตลกแล้วแสดงว่าเขาขากับเราได้ดีเลยคุณพ่อก็ประมาณนั้นครับก็ดีใจครับดีใจที่เขาก็เมตตาเราเลยจริงๆเขาทำอะไรผมก็กินเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาทำอะไรตั้งใจอะไรให้เราก็กินมาผมเป็นคนกินง่ายไม่กลัวเลยเลี้ยงง่ายพริกกะปินะฮะเขาทำอร่อย